ใครที่อยากมีของเล่นคลายเหงาต้องถูกใจกับเจ้าหุ่นยนต์อีโมตัวนี้แน่นอนครับมันเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงและเพื่อนคู่ซีคลายเหงาโดยเฉพาะเลยครับสนับสนุนโดยมั่นใจใช้อย่างโอตานิอีโมมีขนาดอยู่ที่ 3.7 คูณ 2.6 คูณ 4.6 นิ้วน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ250กรัมครับบริเวณหน้าผากของมันก็ติดตั้งกล้องปัญญาประดิษฐ์มุมกว้างทำหน้าที่เสมือนดวงตาส่วนไมโครโฟน4ตัวทำหน้าที่ดักจับเสียงเสมือนกับหูส่วนใต้ฝ่าเท้าก็จะมีตัวเชื่อมรองรับการชาร์จแบบไร้สายที่กำลังไฟ5วัตต์ครับโดยเจ้าอีโมสามารถทำได้ตั้งแต่รับคำสั่งสำหรับการเปิดปิดเพลงเต้นเป็นเพื่อนเล่นเกมหรือคอยบอกสภาพอากาศประจำวันให้เราทราบได้อีกทั้งยังมาพร้อมกับบทบาทผู้ช่วยส่วนตัวสามารถสั่งให้มันเปิดปิดไฟรวมถึงทำหน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกประจำวันแล้วก็ถ่ายรูปให้เราได้ด้วยนะครับนอกจากนี้อีโมยังสามารถจดจำเสียงและติดตามทิศทางที่มาของเสียงได้จำวัตถุต่างๆและจดจำชื่อและใบหน้าของคนได้มากถึง10คนอีกทั้งยังมีระบบนำทางที่แม่นยำและมีเซ็นเซอร์กันหล่นอยู่ใต้เท้าทั้งสองข้างของมันจึงทำให้อีโมไม่เดินชนกับข้าวของหรือว่าร่วงหล่นจากที่สูงวางไว้บนโต๊ะก็ให้มันเดินไปมาได้สบายๆเลยครับเบื้องต้นนะครับความสามารถของอีโมนี้มาจากการออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนโดยปัญญาประดิษฐ์ของอีโมจะทำหน้าที่คล้ายกับสมองของมนุษย์ครับสำหรับความพิเศษก็คือมันทำการเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวรวมถึงวิธีที่ผู้ใช้งานปฏิบัติกับอีโมเพื่อนำมาประมวลผลและสร้างบุคลิกและนิสัยให้กับตัวเองดังนั้นหุ่นยนต์อีโมของแต่ละคนอาจจะมีนิสัยและบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งจะทำการแสดงออกผ่านสีหน้าและท่าทางได้มากกว่า 1,000 รูปแบบด้วยกันปัจจุบันนี้หุ่นยนต์อีโมวางขายอยู่ที่ราคา299ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1,900 บาทครับโดยในกล่องจะมาพร้อมกับไฟสายชาร์จและแท่นชาร์จที่มีกิมมิคเล็กๆก็คือออกแบบให้มีหน้าตาคล้ายกับแผ่นสเก็ตและยังสามารถชาร์จอุปกรณ์อื่นๆอย่างสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ